ศวินเมินผลโพรั้งที่2มั่นใจขยับแซงเป็นที่1แน่นอนชี้นโยบายไม่หลอกลวงไม่ทำการเมืองแต่ทำการบ้านเพื่อให้สังคมดีขึ้นบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมนายอดุลเซวิเศษผู้สมัครสกเขตสะพานสูงโดยมีการลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดสัมมากรที่ซอยรามคำแหง110ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดให้การตอบรับเป็นอย่างดีขอถ่ายรูปและให้ดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจโดยพลตำรวจเอกอัศวินกล่าวว่าการพบปะพ่อค้าแม่ค้าวันนี้มีการตอบรับเป็นอย่างดีโดยส่วนตัวประชาชนรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีซึ่งกรณีที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเผยผลสำรวจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรอบแรกชี้ว่าผลตำรวจเอกอัศวินอยู่ในอันดับ3ร้อยละ 10.6 นั้นจากนี้จะต้องปรับกลยุทธ์ใดหรือไม่นั้นผลตำรวจเอกอัศวินระบุว่าความจริงตนอยู่อันดับที่2เพราะอันดับ1เป็นของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพหมายเลข8และอันดับ2ร้อยละ 26.58 ยังไม่ตัดสินใจจึงเชื่อว่าตนยังได้รับความนิยมอยู่ในอันดับที่2พร้อมระบุอีกว่าตนเพิ่งเปิดตัวแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรและไม่ใช่ปัญหายังคงเดินหน้าทำความเข้าใจกับประชาชนมาโดยตลอดพร้อมมองว่าการทำโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเป็นเรื่องที่ดีต้องการให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนออกมาเยอะๆทางนี้เชื่อว่าตนจะต้องขยับขึ้นมาอันดับที่1อย่างแน่นอนและไม่จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การหาเสียงอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่เดินหน้าหาเสียงทบทวนความจำของพี่น้องประชาชนในสิ่งที่ตนเคยทำให้คนกรุงเทพไปแล้วจากนี้ต้องทำความจริงให้ปรากฏย้ำว่าตนไม่มีนโยบายที่เลิศหรูมากมายตนคือนักปฏิบัติไม่ต้องมีนโยบายใดที่ดูโก้หรือดูเท่เพียงแค่เราลงมือทำซึ่งแบบนี้ในภาษามวยเรียกว่าพูดน้อยแต่ต่อยหนักทำมากๆแล้วจะดีเองส่วนกรณีในช่วงนี้ผู้สมัครผู้ว่าหลายคนนะคะให้ความสำคัญกับพ่อค้าแม่ค้าริมทางเท้าหาบเร่แผงลอยสนับสนุนให้มีการค้าขายได้ทุกวันนั้นพลตำรวจเอกอัศวินกล่าวว่าทั้งหมดจะต้องอยู่บนความถูกต้องตามที่ปฏิบัติกันมาแล้วพร้อมชี้ว่าเรื่องแบบนี้สัญญากันไม่ได้ใครที่บอกว่าจะทำได้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นผู้ว่าหรือไม่พร้อมย้ำว่าแนวนโยบายของตนคือการคืนความเป็นธรรมให้กับสังคมทางผู้ค้าคนเดินถนนแล้วค่อยกลับมาพิจารณากันอีกครั้งส่วนแนวนโยบายเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพทั้งกล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่างได้ทำไปหมดแล้วได้ปรับเป็นระบบดิจิทัลเกือบจะครบทั้ง 60,000 ตัวหากตนได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพิจารณาเรื่องนี้ใหม่ส่วนเรื่องไฟส่องสว่างในกรุงเทพโซนตะวันออกได้ติดตั้งให้เยอะพอสมควรแล้วค่ะพร้อมกันนี้ยังย้ำว่าการหาเสียงของตนไม่ได้หลอกลวงประชาชนตนเป็นคนโกหกไม่เป็นสิ่งที่ทำมาแล้วก็บอกว่าทำสิ่งที่อยากจะทำให้ถูกอกถูกใจพี่น้องประชาชนมันเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านอยู่แล้วยืนยันว่าตนไม่ใช่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองและตนไม่ได้ทำการเมืองแต่ตนทำการบ้านเพื่อให้สังคมดีขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรีแนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสำรวจอาการตนเองอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงโควิดขณะค่าสงกรานต์ภูเก็ตเงินสะพัดกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะนายธนกรบำบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและประชาชนที่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เตรียมพร้อมก่อนเดินทางเน้นมาตรการเซฟคลีนอัพเพื่อให้มั่นใจว่าตนเองปลอดจากเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK คัดกรองตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและเมื่อถึงภูมิลำเนาควรออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็นไม่ไปในสถานที่เสี่ยงแออัดพร้อมสำรวจอาการตนเองเข้าข่ายได้รับเชื้อโควิด-19หรือไม่อาทิอาการไอน้ำมูกเจ็บคอปวดเมื่อยเนื้อตัวนอกจากนี้นายธนกรเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าได้เดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อดูความพร้อมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติช่วงเทศกาลสงกรานต์พบบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตยังคงคึกคักมากตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันเมื่อสำรวจบรรยากาศโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตพบเห็นกิจการร้านค้าเปิดให้บริการในระดับปกติด้วยและยังคงเข้มงวดในมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีมีนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในโครงการเมื่อวันที่1กรกฎาคม2564ตอนนี้ยอดนักท่องเที่ยวสะสมอยู่ที่ 445,801 คนแล้วข้อมูลณวันที่8เมษายน2565โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่าในส่วนของสถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่13ถึง17เมษายน2565ได้มีจำนวนห้องพักเปิดให้บริการ 70,000 ห้องคิดเป็น 70% ของห้องพักที่เปิดให้บริการจากจำนวนห้องพักทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ตอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 44.46% หลังจากนี้ททยังคาดว่าจะมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นสูงถึง 60% ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเฉลี่ย3,241.26 ล้านบาทจากการพูดคุยสอบถามกับผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้ายังได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดประเทศทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่คึกคักทั้งนี้ในช่วงสงกรานต์จังหวัดภูเก็ตจะมีกิจกรรม Water Festival เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยครั้งที่7สายน้ำยามฟ้าใสเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีไทยตามมาตรการของสบคและจังหวัดอย่างเคร่งครัด2เดือนคนไทยจองสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันใกล้เต็มเหลือ 200,000 สิทธิ์จากทั้งหมด2ล้านสิทธิ์กระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศทุกภูมิภาคฟื้นตัวต่อเนื่องนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่รัฐบาลได้มีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ตามโครงการตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565แล้วเริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2565เป็นต้นมาปรากฏว่าประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยณวันที่9เมษายน2565ประมาณ2เดือนหลังการเริ่มโครงการได้มีผู้จองสิทธิ์ห้องพักแล้วเกือบ 1.8 ล้านสิทธิ์จากทั้งหมด2ล้านสิทธิ์ทำให้เหลือสิทธิ์ห้องพักอยู่ประมาณ 200,000 สิทธิ์เท่านั้นส่วนจำนวนสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินนั้นยังเหลือสิทธิ์อยู่ 5.37 แสนสิทธิ์จากทั้งหมด 600,000 สิทธิ์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการจากโควิด-19 และยังผลให้ภาคการท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวได้ต่อเนื่องตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้นในช่วงที่ต่างชาติยังกลับมาไม่ได้เต็มที่และรัฐบาลต้องผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปควบคู่กับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ค่ะทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศช่วงไตรมาสแรกปี2565มกราคมถึงมีนาคมว่ามีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 29.70 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ73เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2564มีรายได้ทางการท่องเที่ยว 135,335 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ53ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนทั้งในเรื่องการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ประชาชนได้รับวัคซีนที่ครอบคลุมตลอดจนมาตรการกระตุ้นของภาครัฐสำหรับไตรมาสที่2เมษายนถึงมิถุนายนททได้ประเมินว่าการท่องเที่ยวในประเทศยังเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นการเติบโตในทุกภูมิภาคทั้งกรุงเทพมหานครภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคใต้โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 22.98 ล้านคนต่อครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ210มีรายได้ทางการท่องเที่ยว 155,265 ล้านบาททั้งนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2565โดยเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์จองที่พักถึงวันที่23พฤษภาคม2565ค่ะเดินทางท่องเที่ยววันสุดท้ายนะคะในวันที่31พฤษภาคม2565และสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินถึงเวลา 21 นาฬิกาของวันที่5มิถุนายน2565ค่ะกรุงเทพมหานคร PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน68พื้นที่เริ่มกระทบต่อสุขภาพประชาชนควรสวมหน้ากากป้องกันค่ะ
ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนตรวจวัดได้ 58-99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพบว่าเกินมาตรฐานก็คือเกินมาตรฐานเนี่ยไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะแต่พบว่าเกินค่ามาตรฐานจำนวน68พื้นที่ดัชนีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพค่ะด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากข้อมูลของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานคุณภาพอากาศของวันที่10เมษายน2565พบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสีแดงหลายพื้นที่ภาคเหนือตรวจวัดได้ที่44-101ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจวัดได้48-110ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคกลางและตะวันตกตรวจวัดได้57-94ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะตรวจวัดได้58-99ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 พบว่าในช่วงวันที่10-12เมษายน2565ควรมีการเฝ้าระวังสุขภาพเนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่เอื้อต่อการระบายของฝุ่นในพื้นที่ประกอบกับสภาพอากาศนิ่งการยกตัวของมวลอากาศต่ำมีจุดความร้อนมีจำนวนมากส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นละอองสูงขึ้นค่ะสำหรับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงรวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเช่นตำรวจจราจรแม่ค้าริมถนนพนักงานกวาดถนนคนขับรถรับจ้างพนักงานส่งอาหารและผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้งควรดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมรวมทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนเริ่มมีการเดินทางกันมากขึ้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าฝุ่นสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะประชาชนซื้อขายทองปกติร้านทองเผยสงกรานต์ไม่คึกคักเศรษฐกิจซบเซาฉุดกำลังซื้อค่ะบรรยากาศการซื้อขายทองคำที่ร้านค้าทองถนนเยาวราชพบว่ามีประชาชนมาใช้บริการซื้อขายและขายฝากทองคำกับทางร้านและห้างทองตั้งแต่ช่วงเปิดร้านโดยบรรยากาศเป็นการซื้อขายทองตามปกติค่ะแม้จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นปีใหม่ของไทยจะมีประชาชนนิยมซื้อทองเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่แต่การซื้อขายไม่คึกคักมากนักขณะที่ช่วงวันหยุดวันอาทิตย์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้ค่ะทั้งนี้จากการสอบถามร้านขายทองบอกกับสำนักข่าว INN ว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงได้ส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายทองคำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่คึกคักมากนักโดยประชาชนทั่วไปจะเลือกซื้อเฉพาะที่ชอบและตามกำลังซื้อของตนเองที่มีอยู่จากช่วงก่อนจะซื้อสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนครบทั้ง3อย่างเพื่อเป็นของขวัญให้ตนเองและครอบครัวปัจจุบันจะเลือกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับราคาซื้อขายทองวันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงตามประกาศของสมาคมค้าทองคำวันเสาร์ที่9เมษายน2565ราคาปรับขึ้น150บาทโดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 3,750 บาทขายออกบาทละ 3,850 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 3,198 บาท72สตางค์ขายออกบาทละ 31,350 บาทค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News